คะผู้ชายไม่ฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วถามอีกทีคือไม่รู้จำไม่ได้เอ้าไม่ได้ฟังเหรอทำยังไงให้เขาฟังจริงไหมคุณรุ่งบอกว่าครูพูดเรื่องจริงผู้ชายไม่ค่อยฟังจริงไหมจริงๆมีเหตุผลนะคะทำไมเขาถึงไม่ฟังเรา บางทีคุณอาจจะโมโหว่าเอ๊ะพูดไปแล้วทำไมเหมือนไม่ได้ยินนะคะพูดไปแล้วเหมือนทำไมจำไม่ได้นะคะบางคนลืมนั่นเหมือนลืมจริงๆไม่ได้ลืมนะคะผู้ชายนี่สามารถโฟกัสได้หนึ่งเรื่องนะคะทีละเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็ถ้าคุณรู้ว่าทำยังไงให้เขาฟังคุณเนี่ยชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีขึ้นมากนะคะมันจะสุดยอดเลยถ้าคุณรู้ความลับนี้คือคุณนึกภาพซีนนะนึกภาพนี้สามีภรรยานะคะนึกภาพสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันภรรยาพูดสามีก็พูดไปเถอะพูดไปเถอะเหมือนฟังแต่ไม่ได้ฟังเหมือนฟังแต่ไม่ได้ยินอะไรอย่างนั้นจริงไหม คุณจะให้เทคนิคนะคะ1 2 3เลยนะเคล็ดลับที่1นะคะเคล็ดลับที่1คุณนาบอกลิปสติกสวยมากขอบคุณมากเลยวันนี้ใช้สีโรสนะคะ Sassy Paris วันนั้นครูไลฟ์นะคะเดี๋ยวเบรกก่อนวันนั้นไลฟ์วันนั้นเนี่ยใส่เสื้อสีคาเมลนะคะแล้วก็ทาลิปสติกสีเนี้ยมีคนถามนะคะว่าใช้ลิปสติกอะไรนะคะจะไปหาพิกัดนะคะพี่กัดอยู่ที่นี่นะคะพี่กัดอยู่ที่เพจ Sassy Paris นะคะเพจครูน็อตก็ได้หรือว่าตัวแทนที่ปรากฏตัวนะคะว่ามีลิปสติกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นลิปสติกจากอิตาลีนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ครูผลิตออกมาให้กับผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะผู้หญิงทุกคนที่ติดตามครูเราก็มี product ของเรามีสินค้าของเราที่เป็นสินค้าที่เสริมความมั่นใจของเราแล้วก็ปากไม่หลุดนะคะอยู่อย่างนี้เลยมันจะอยู่อย่างนี้กินข้าวไปแล้วมันก็ยังมีสีอยู่นะคะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยคุณจะต้องเช็ดด้วยเครื่องสำอางเท่านั้นมันถึงจะออกนะคะถามว่ามันติดอย่างอื่นไหมก็ติดนะคะติดกระดาษติดช้อนติดอะไรแต่มันไม่หายมันจะอยู่อย่างนี้นะคะมันเป็นแมตเนื้อแมตนะคะเอ็มลีบอกสวัสดีเคยได้แรงบันดาลใจจากครูที่กรุงเทพหลายปีก่อนเปลี่ยนความคิดดำเนินชีวิตดีขึ้นมากๆโอ้โหซาบซึ้งใจขอบคุณมากขอบคุณมากเลยคุณเอ็มลีเขียนมาเนี่ยได้บุญนะทำให้เพื่อนได้อ่านนะคะเวลาเราสำเร็จเราผ่านสิ่งที่ยากในชีวิตมาแล้วเราแชร์เรียกเป็นวิทยาทานให้กับคนบนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นบุญมหาศาลนะคะนี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่มากเลยคือทำให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างถึงความเป็นไปได้ว่าฉันดีขึ้นได้เพราะสิ่งนี้ฉันดีขึ้นได้เพราะการเป็นแบบนี้เพราะการทำแบบนี้นะคะนี่คือสุดยอดนะคะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะไม่สนใจเราคุณสวยจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณรุ่งมากนะคุณชมยงคุณการศินีนะคะโอ้โหคุณนา50ดาวอ่ะเดี๋ยวครูสอนเลยอันเคล็ดลับที่1นะคะเคล็ดลับที่1ที่จะทำให้ผู้ชายฟังคุณนะคะก่อนอื่นเลยครูต้องบอกว่าสมองผู้ชายเนี่ยครูเคยสอนพวกเราหลายครั้งสมองผู้ชายเนี่ยจะสามารถโฟกัสได้ทีละอย่างนะคะอันนี้ใครที่เคยฟัง18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายเนี่ยจะรู้นะคะจะรู้เนื้อหาอยู่ใน iAudio ชุดนั้นก็คือว่าผู้ชายจะโฟกัสได้ทีละอย่างซึ่งครูก็เคยสอนฟรีด้วยนะคะซึ่งในตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยนะคะสมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยก็เป็นธรรมชาติของผู้ชายนะคะสมองของผู้ชายเนี่ยเวลาซึ่งเขาเป็นนักล่านะคะเป็นนักล่าเป็นนักรบเป็นฮีโร่นึกภาพที่เขาเนี่ยมองเหยื่อล่าเหยื่อวิชั่นของผู้ชายเนี่ยสายตาของผู้ชายเนี่ยจะมองไกลนะคะจะมองไกลนี่เป็นเหตุผลที่เวลาผู้ชายหาของในบ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตาเนี่ยจะมองไม่เห็นนะคะหาช้อนในตู้เย็นก็หาช้อนหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะวิชั่นของเขาสายตาของเขามันไปไกลนะคะเพราะธรรมชาติเขาเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้หาเลี้ยงนะคะมองหาเหยื่อในระยะไกลนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะโฟกัสได้ทีละหนึ่งอย่างตรงกันข้ามกับผู้หญิงเลี้ยงลูกเนี่ย
อุ้มลูกข้างหนึ่งทำกับข้าวด้วยซักผ้าด้วยยกนั่นยกนี่ไปผู้หญิงทำได้หลายอย่างผู้หญิงมักจะบ่นด่าผู้ชายว่าทำไมทำได้ทีละอย่างดูสิฉันดูทั้งทำอย่างนี้ได้ทำอย่างนี้แต่เขาทำได้ทีละอย่างสังเกตไหมใครสังเกตพิมพ์ yes ว้าวใช่ค่ะยังจำได้ว่าเงิน100บาทซื้ออ้อมกอดตอนนั้นยินดีด้วยนะคะครูยินดีด้วยการเซนีบอกบางครั้งเหมือนจิตตกแต่พยายามฟังคลิปครูทำให้รู้สึกดีขึ้นโอ้ดีใจมากกับทุกคนสุดยอดเลยนะคะพลอยประพัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขออวยพรนะคะมิสพลอยมิสพลอยแซซี่พารีสประจำภาคตะวันออกนะคะต้องบอกว่า from ชลบุรีขอให้มีความสุขเยอะๆนะใครมิสพลอยแล้วก็ใครที่เกิดในเดือนนี้นะคะโอเคเยสเข้าใจนะคุณสังเกตเมื่อก่อนครูก็โมโหสามีนะคะก็จะมีแบบงุนงิดทำไมทำได้ทำไมทำไม่ได้เหมือนเราเราอุ้มลูกกระเตงลูกได้ทำโน่นทำนี่ได้ตั้งหลายอย่าง ทำไมเธอทำได้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรอให้บางทีสามีครูเดิน5รอบอ่ะคือจับทีละอย่างหยิบทีละอย่างพบแต่วันนี้รู้แล้วก็จึงไม่โมโหนะคะแต่เมื่อก่อนไม่รู้นี่ก็โมโหทำไมทำไม่ได้เนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายถูกสร้างมาต่างกันอันนี้เข้าใจแล้วคุณเข้าใจธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ต้องงุนงิดไม่ต้องไปโกรธเขาจริงไหมซึ่งเขาไม่ใช่ไม่ได้โง่นะเขาไม่ได้โง่ไม่ได้ไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตรงนี้คุณจะไม่ไปดูถูกเขาว่าเขาทำไม่ได้เหมือนเราธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้หญิงเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยทั้งเฝ้าถ้ำทั้งในสมัยดึกดำบรรพ์คือเฝ้าถ้ำดูแลถ้ำระหว่างที่สามีไปหาเหยื่อไปล่าสัตว์นะคะก็เฝ้าลูกดูให้แมงไม่ให้มา อะไรนะสัตว์ร้ายห้ามเข้าถ้ำคือดูลูกอย่างดีอ่ะผู้หญิงจึงมีเรดาร์นะคะมีเรดาร์ผู้หญิงจะมีเซนส์ฟังอันนี้เป็นความรู้ที่แพงมากนะคะผู้หญิงจะมีเซนส์นะคะเซนส์ที่แรงมากเวลามีอะไรผิดปกติผู้หญิงรู้ไหมคะครูพูดอินโทรเรื่องนี้ก่อนเพื่อที่คุณเนี่ยจะเข้าใจเคล็ดลับข้อที่1ซึ่งจะบอกในเร็วๆนี้แต่ถ้าพูด1 2 3เลยเนี่ยใครที่ไม่เข้าใจระบบหรือว่าเข้าใจการทำงานโดยธรรมชาติของสมองผู้หญิงสมองผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะงงอาจจะไม่รู้อย่างแท้จริงเพราะนั้นนี่คุณจะรู้อย่างแท้จริงจริงไหมเวลามีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นผู้หญิงรู้แล้วผู้หญิงด้วยกันก็รู้ไหมรู้จับความผิดปกติได้เร็วมากนี่คือธรรมชาติเพราะตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ผู้หญิงต้องเฝ้าถ้ำคิดดูสิต้องมีแมลงมีสัตว์ป่าจะมากัดลูกหรือเปล่าจริงไหมมีตะขาบมีอะไรมาไหมผู้หญิงมีเรดาร์รอบทิศทางค่ะอันนี้คือวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเรดาร์รอบทิศทางเวลานอนกลางคืนเสียงอะไรที่นิดๆหน่อยๆผู้หญิงได้ยินก่อนผู้ชายจริงไม่จริงใครบอกจริงพิมพ์จริงเรียนแต่หัววันเลยนะใช่ธรรมชาติผู้หญิงเซนส์แรงเพราะอะไรทำไมเซนส์แรงตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์นะนี่เชื่อมโยงกันได้แล้วนะกลางคืนหรือว่ามีอะไรเนี่ยจะรู้สามีบอกเสียงอะไรหรือว่าอะไรไม่เห็นรู้เลยผู้หญิงรู้ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงรู้จริงๆผู้ชายไม่ได้โง่นะแต่มันเป็นธรรมชาติที่ออกแบบมาแบบนั้นตั้งแต่สมัยยุคถ้ำอ่ะนึกภาพยุคถ้ำออกไหมอยู่ในถ้ำอ่ะผู้ชายไปโฟกัสหาเหยื่อหาเลี้ยงไงผู้หญิงต้องมีเรดาร์เฝ้าความปลอดภัยทุกอย่างในบ้านผู้ชายไม่ได้โง่นะคุณดูเวลาคุณดูหนังดูละครก็เหมือนกันคุณจะเห็นเลยว่าธรรมชาติผู้ชายเนี่ยจะไม่รู้ผู้หญิงด้วยกันจะรู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ผู้ชายฟังทั้งที่ผู้ชายไม่ค่อยรับฟังผ
ูดเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอ่ะรู้แล้วว่าเขาโฟกัสได้ทีละอย่างสมมุติว่าเขาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเราไปเล่าไปพูดให้เขาฟังจริงๆสมองเขาจดจ่อได้เพียงอย่างเดียวพอจดจ่อได้เพียงอย่างเดียวคุณพูดไปเถอะเขาได้ยินไหมไม่ได้ยินเพราะสมองอยู่ที่หนังสือพิมพ์หรืออยู่ที่โทรศัพท์หรืออยู่ที่ฟุตบอลหรืออยู่ที่ทีวี yes or yes พูดเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่โมโหเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นภาพนี้บ่อยๆเวลาพูดอะไรถ้ามันไม่สำคัญมากก็ปล่อยผ่านไปคุณอาจจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะถ้ามันไม่สำคัญที่เขาต้องจำก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปโกรธแต่ถ้าเรื่องสำคัญทำไงต้องขอเลยแหละต้องขอเวลาเลยใช่ไหมต้องขอเวลาขอเวลาที่วางโทรศัพท์วางทุกอย่างแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยตาต่อตาเลยนะคะมองตากันโดยที่สมองเขาเนี่ยโฟกัสที่คุณคนเดียวหูเขาก็โฟกัสที่คุณคนเดียวอันนี้ยังไม่ใช่เคล็ดลับข้อหนึ่งแต่นี่เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะคือการขอร้องให้มีเรื่องสำคัญจะพูดโอเคถ้าเรื่องไม่สำคัญคุณบ่นไปเรื่อยโอ้ยคนจอดรถหน้าบ้านอะไรงั้นก็ไม่เป็นไรหรือว่าโอ้ยป้าคนนั้นพูดอย่างนั้นอีกแล้วถ้ามันไม่สำคัญเขาก็ปล่อยไปไม่ต้องไปเอาเรื่องเขาแต่ถ้าเรื่องสำคัญที่เขาต้องรู้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ครูทำเสมอกับสามีคือรู้ว่าเขาโฟกัสได้ทีละอย่างเพราะนั้นขอเวลาเขาตรงนี้เลยว่าโอเคมีเรื่องที่จะปรึกษามีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังสำคัญมากอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่เคล็ดลับข้อหนึ่งแต่เป็นข้อ0 0.1 0.0 นะทุกคนมาเพียบเลยอู้ยานิสาเฟิร์นน้อยนะคะชมยงสิริพิมลวาริสาโอ้โห how are you วาริสาคิดถึงนะเออเป็นยังไงบ้างณัฐมนต์เปิ้ลโอเคกัญญารัตน์เรียกหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นครูให้เคล็ดลับข้อที่1นะที่ผ่านมาเนี่ยพูดสอนอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้สรุปเป็นข้อนะคะใครที่เข้ามาฟังจะเห็นการสอนของครูคือให้คุณคิดตามเห็นภาพก่อนเสร็จแล้วครูสรุปประเด็นให้ข้อที่1นั่นก็คือทำยังไงให้เขาฟังเมื่อคุณเอาเขามาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้ให้โฟกัสที่คุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องมาจากที่ทำงานอาจจะมีเรื่องที่มาปรึกษาฟังนะข้อที่1ถ้าคุณอยากให้ผู้ชายฟังถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาบ่นเกี่ยวกับเขาความผิดของเขาจับผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาบางอย่างผู้ชายจะไม่ได้ยินของแพงฟังอีกครั้งข้อที่1ถ้าเรื่องที่คุณอยากเล่าเป็นเรื่องไม่ดีที่เกี่ยวกับเขาเป็นเรื่องเนกาทีฟเป็นเรื่องลบเกี่ยวกับเขาเช่นบ่นจับผิดนี่เธอทำไม่ดีตรงนี้เธอทำไม่ดีตรงนี้เขาจะไม่ได้ยินใครช่วยจดคีย์ข้อนี้ให้หน่อยคุณสามารถถ้าคุณอยากให้เขาฟังคุณฟังคุณกลับมาฟังคลิปนี้ให้ซ้ำๆนะแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยฉันเริ่มทำแบบที่คุณนัดสอนเนี่ยมันได้ผล 100% ครูการันตี 100% โดยที่หลีกเลี่ยงข้อที่1เนี่ยหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวกับเขาก่อนเรื่องลบที่คุณอยากจะเบลมอยากจะโทษอยากจะบ่นอยากจะว่าเขาจะไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะเวลาที่ใครมาต่อว่าเรานะคะใครมาต่อว่าเราว่าเราผิดเราไม่ดีอย่างนั้นเราไม่ดีอย่างนี้มันจะเกิดความเครียดนะคะก็คือเลือดมันจะวิ่งไปที่สมองส่วนหน้านะคะแล้วมันจะเกิดการปกป้องตัวเองนะคะก็คือมนุษย์ก็ถูกสร้างมาแบบนี้ให้มีการปกป้องตัวเองแล้วไม่มีใครอยากจะเป็นคนผิดนะคะใครมาบอกว่าเราผิดเลยเนี่ยเราก็เถียง
นะคะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นพอเกิดความเครียดปุ๊บมันวิ่งไปตรงนี้เลยนะคะเซนส์อื่นเนี่ยมันปิดหมดเลยก็จะไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินพูดไปเถอะแล้วมันจะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการอะไรทะเลาะวิวาทไม่เข้าใจกันโอเคพูดไปให้ตายเรื่องเดิมๆพูดแล้วโอ้โหพูดหลายครั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยบอกเขาแล้วบอกเขาหลายครั้งแล้วเป็นไงเหมือนเดิมไหมเขาไม่ได้ยินมีหนุ่มฝรั่งให้ดูข้างหลังครูด้วยส่งหัวใจมาให้เนื้อครูของใครนะข้างหลังก่อนครูไลฟ์ไม่มีใครสักคนนะคะพอครูเริ่มไลฟ์ปุ๊บความรักดึงดูดเนื้อคู่มาให้ลูกศิษย์เลยเนี่ยโอ้ส่งหัวใจแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เพิ่มไปคนละหนึ่งแชร์มาเลยจริงไหม ใครเป็นอย่างนั้นไหนใครเป็นอย่างนั้นบอกหน่อยพูดหลายครั้งแล้วค่ะครูบอกหลายครั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นบอกให้เขาเปลี่ยนหลายครั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นเขาไม่ได้ยินเพราะมันไม่มีใครจะได้ยินหรอกค่ะไม่มีใครอยากได้ยินด้วยไม่มีใครอยากได้ยินด้วยว่าตัวเองผิดไม่มีใครอยากได้ยินด้วยว่าเราทำอะไรไม่ดีคุณอยากได้ยินเหรอมีคนมาว่าคุณก่อนอยากได้ยินเหรอไม่อยากได้ยินนึกภาพนะคะคุณจะฟังคนที่มีคนบอกเนี่ยมานี่มาคุยกันหน่อยแล้วเปิดบทสนทนาปุ๊บเขาบอกคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้คุณอยากฟังเขาอีกไหมไม่มีใครอยากฟังคนที่ตำหนิติเตียนเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือช่วยจดคีย์นี้ถ้าเป็นการตำหนิติเตียนเขาจะไม่ได้ยินเนี่ยข้อหนึ่งเข้าใจไหมมิมแชร์ปรบมือค่ะเนื้อคู่ของกัญญารัตน์ใช่เลยเยี่ยมแชร์ไปอีกเขาก็ยิ้มหวานให้คุณนะเอาไว้จินตนาการโอเคอ่ะไปต่อนะคะอะไรอีกนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรอ๋อถ้ามีคนบอกเนี่ยเรามาคุยกันหน่อยสิเนี่ยเธออย่างนี้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 นะเธอทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้ไม่ดีเราก็อย่างนี้ทุกคนอย่างนี้ไม่มีใครอยากอยู่ฟังเพราะฉะนั้นการตำหนิติเตียนการตำหนิติเตียนเขาจะไม่ได้ยินถ้าเป็นอย่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดตำหนิติเตียนถ้าอยากให้เขาฟังนะคะจงเริ่มต้นเล่าอะไรก็ได้อันนี้คอนเฟิร์มจากดร.จอห์นเกรย์นะคะจากดร.จอห์นเกรย์ซึ่งเขียนหนังสือผู้หญิงมาจากดาวอังคารผู้ชายมาจากดาวพฤหัสหรือผู้ชายมาจากดาวพฤหัสผู้หญิงมาจากดาวอังคารไหนใครจำได้หนังสือนี้ดังมากนะคะครูส่วนหนึ่งเนี่ยครูสอนในเอาไปสอนในคอร์สยิ่งอยู่ยิ่งรักดีมากเรื่องนี้นะคะคุณเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงผู้ชายแบบคุ้มที่ได้รู้เลยนะคะหนังสือนี้ดังมากนะคะดร.จอห์นเกรย์คอนเฟิร์มเลยผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณอยากให้ผู้ชายฟังคุณสามารถเอาเรื่องอื่นมาพูดได้เลยที่ไม่เกี่ยวกับเขานั่นเขาจะเริ่มฟังแล้วเริ่มไว้ใจคุณว่าคุณจะไม่มาก่อกวนไม่มาตำหนิติเตียนเขานี่คือการเริ่มเชื่อมกันค่ะคุณจะเริ่มเชื่อมหรือเปิดใจให้กับคนที่เชื่อในตัวคุณด้วยนะคะจริงไหมเพราะไม่งั้นเราจะสร้างศัตรูในบ้านนะคะเราเริ่มสร้างความเป็นมิตรก่อนเพราะนั้นใครที่ผ่านความไม่พูดคุยกันมาสามารถทำได้นะคะเริ่มตรงนี้ได้เริ่มแบบนี้ได้ก่อนเลยนะคะเราต้องเชื่อมกันก่อนคอนเน็กกันก่อนโดยที่เรื่องไหนที่คุณอยากพูดอยากจะบอกเขาให้เขาฟังได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาในทางลบตำหนิติเตียนจะไม่ได้ยินและจะไม่อยากฟังอีกเลยเจอหน้าก็คืออยากวิ่งหนีแล้วภรรยาจะมาจับผิดอะไรอีกฉันทำอะไรไม่ดีอีกแฟนถึงจะมาพูดเรื่องนี้อีกเหนื่อยไม่อยากได้ยินแล้วข้อ2นะคะเปิดใจค่ะ
ปิดใจนี่หมายความว่าคำว่าเปิดใจคือ express แสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงยอมแพ้ค่ะหมายถึงว่าเวลาคุณเปิดใจเนี่ยเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงคุณกำลังเข้าไปสู่พลังงานเพศหญิงพลังงานเพศหญิงนี่คือความรู้สึกล้วนๆนะคะโดยที่คุณไม่เก็บกดความรู้สึกคุณ อย่างคุณมาจากที่ทำงานอย่างเงี้ยหรือมีเรื่องกับครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่ที่อยากจะบอกให้เขาฟังเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือสิ่งที่มันจะเชื่อมคุณกับผู้ชายเข้าด้วยกันก็คือพลังงานเพศหญิงคุณต้องเชื่อมพลังงานเพศหญิงในตัวเองเพื่อให้ผู้ชายนั้นเข้าถึงพลังงานเพศชายในตัวเขาเพื่อที่จะเป็นฮีโร่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้กอบกู้เข้ามาจูนกันนะคะเข้ามาจูนกันเพราะนั้นผู้หญิงเนี่ยอย่าเก็บกดความรู้สึกนะคะรู้สึกเช่นไรนะคะให้เปิดเผยความรู้สึกนั้นว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้เช่นรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันเพราะอะไรนะคะโดยที่ยังไม่ต้องเกี่ยวกับเขานะถ้าเกี่ยวกับเขาเขาจะไม่อยากฟังอีกเข้าใจไหมอันนี้เป็นจิตวิทยาแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะสุดยอดมากคุณน้อมคุณนัทนะคะยอดเยี่ยมทุกคนโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าเปิดใจข้อที่2นะคะช่วยพิมพ์คีย์มาด้วยนะพิมพ์คีย์ข้อ2เปิดใจเปิดความรู้สึกนะคะอยากจะเล่าสิ่งใดคุณสามารถเล่าได้ในสิ่งที่คุณอยากให้เขาฟังโดยที่มีให้กลับไปเป็นข้อ 1.1 นะคะ 1.1 เนี่ยเวลาขอให้แฟนฟังเนี่ยคุณบอกแฟนได้เลยว่าคุณฟังเฉยๆนะคุณไม่มีอะไรต้องทำเลยแค่ฟังเฉยๆบอกแบบนี้ด้วยฟังเฉยๆแค่เริ่มต้นแบบนี้นะคะคุณยังไม่ต้องไปเอาอะไรมากมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยเชื่อมกันนะคะผู้ชายอยากจะเชื่อมอยากจะเข้ามาคุณได้เข้าสู่พลังงานเพศหญิงแล้วผู้ชายได้เข้าสู่พลังงานเพศชายมันเชื่อมกันโดยธรรมชาตินะคะแต่ถ้าคุณเก็บกดความรู้สึกเอาความแข็งแกร่งมาแล้วก็ไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงไม่เปิดใจจริงๆนะคะคุณกำลังอยู่ในพลังงานเพศชายแล้วเขาก็อยู่ในพลังงานเพศชายมันจูนกันไม่ได้เพราะความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเนี่ยพลังงานเพศหญิงกับพลังงานเพศชายต้องจูนกันนะคะนี่คือมันถึงจะเกิดความสัมพันธ์ที่บาลานซ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สมดุลนะคะหญิงกับชายนะคะโดยธรรมชาติมันจะทำงานของมันเองโอเคแชร์แล้วค่ะครูคุณน้อมปรบมือเลยยอดเยี่ยมสุดยอดเออเยี่ยมมากเลยขอบคุณทุกคนนะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขเยอะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเห็นคลิปนี้เห็นได้ยินเสียงนี้แม้ผ่านก็ขอให้ความร่ำรวยรุ่งเรืองเนี่ยวิ่งเข้าหาความโชคดีวิ่งเข้าหานะขออวยพรมาด้วยความรักเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ที่อยากจะเคลียร์กันนะคะทำแบบนี้ก่อนทำแบบนี้ก่อนให้เขาไว้ใจคุณก่อนนะคะเพราะไม่มีใครอยากเข้าใกล้บางทีคุณอยากเคลียร์ครูหนูบอกไปหลายครั้งแล้วบอกไปหลายครั้งแล้วไม่เห็นดีขึ้นเลยเนี่ยไม่มีใครอยากฟังเขาจะไม่ได้ยินด้วยอะไรที่เกี่ยวกับเขาโอเคมีคนบอกจริงคุณนิสันบอกจริงนะมันคือความจริงที่สุดยอดเลยแล้วเขาจะรู้สึกว้าวรู้สึกดีจังเลยที่ได้ฟังภรรยารู้สึกดีที่ได้ฟังแฟนเพราะมันไม่เกี่ยวกับเขาไงไม่ได้เกี่ยวกับความผิดเขาแต่ถ้าวันนึงมีเรื่องที่เกี่ยวกันที่คุณอยากจะเปิดใจกับเขาถึงจุดนั้นเนี่ยคุณสามารถบอกได้แต่อย่าไปโยนความผิดให้เขาเช่นคุณสามารถบอกได้ว่ารู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกน้อยใจเพราะอะไรอ๋อเพราะอย่างนี้คุณไม่ไปบ้านครอบครัวฉันสำหรับฉันมัน
ุณสามารถเปิดใจได้โดยที่ไม่ใช่การตัดสินนะคะพิมพ์คำนี้เวลาที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ตัดสินเขาไม่ใช่การตัดสินเลยแต่คุณเปิดใจเอาความรู้สึกส่งไปค่ะส่งความรู้สึกเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงนั่นจะทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นฮีโร่ในตัวเองด้วยที่อยากจะช่วยคุณนี่เป็นเหตุผลที่เวลาผู้หญิงเศร้าใจร้องไห้อ่อนแอเนี่ยผู้ชายอยากจะปลอบประโยอยากจะปลอบประโลมด้วยจริงไม่จริงแต่ไม่ใช่ให้ไปเล่นมารยาแบบนั้น ไม่ใช่เหมือนในละครแกล้งร้องไห้เพื่อให้ผู้ชายแต่ถึงทำไปมันก็ไม่ได้ไม่ใช่พลังงานทุกอย่างเป็นพลังงานมันไม่จูนกันพอไม่จูนกันมันก็เป็นมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆอ่ะแต่สิ่งที่ครูสอนเนี่ยคือการจูนกันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่รักกันจริงๆในระยะยาวนะคะใดๆก็ตามเนี่ยทุกอย่างเป็นพลังงานนะคะถ้าไม่ใช่energy ถ้าไม่จูนกันด้วย energy เหมือนคนที่วิ่งแก้ข้างนอกอ่ะมันก็จะแก้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นภายในสำคัญที่สุดพลังงานในตัวคุณสำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่ครูสอนคือพลังงานเพศหญิงที่คุณต้องเข้าถึงนะคะนี่สำคัญที่สุดเลยไม่เคยตัดสินลองเล่าให้เขาฟังก่อนว่าที่เป็นแบบนี้ที่รู้สึกแบบนี้เพราะอะไรนะคะเพราะอะไรทำไมรู้สึกเครียดทำไมรู้สึกเศร้าเพราะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเล่าไปนะคะโดยไม่ตัดสินคุณรู้ไหมดร.จอห์นเกรย์แนะนำว่ายังไงมันจะเวิร์กมากระหว่างที่พอคุณเล่าเสร็จอันดับที่3นะคะให้คุณกอดค่ะพูดง่ายๆคีย์ข้อ3จดไปค่ะ physical touch physical touch คืออะไรคือการสัมผัสทางร่างกายคือการกอดจับจูบอะไรก็ตามแต่นะคะ physical touch เนี่ยช่วยเชื่อมให้คนเนี่ยใกล้กันมากขึ้นมีคนเคยกอดคุณไหมรู้สึกดีกับคนที่มากอดไหมคะกอดด้วยความรักด้วยความรักนะคะส่งพลังงานของความแบบความรักความขอบคุณคุณรู้ไหมว่าในชีวิตคู่ถ้าขาด physical touch จะทำให้คู่ห่างเหินมากในชีวิตคู่ถ้าเราไม่มี physical touch หรือการสัมผัสทางกายเลยนะคะมันจะเกิดความห่างเหินโดยที่บางทียังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรกันเลยแต่มันรู้สึกห่างเหินกันเพราะฉะนั้นคุณแนะนำเลยว่าภาษากายที่เป็นภาษากายแห่งความรักเนี่ยคือการกอดนะคะคุณทำกับลูกทำกับคนในครอบครัวทำกับใครก็ได้มันจะเป็นการเชื่อมเขากับคุณเนี่ยเข้าใกล้กันนะคะนี่เป็นวิธีที่สุดยอดนะคะพอคุณเล่าเสร็จคุณสามารถกอดเขาได้ดร.จอห์นเกรย์แนะนำในฝั่งของผู้ชายนะคะว่าถ้าคุณกอดเขาแล้วกอดเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเป็นข้อ4นะขอบคุณชื่นชมที่เขารับฟังคุณอย่าลืมข้อนี้นี่คือข้อสำคัญขอบคุณที่เขาอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เขาขอบคุณแล้วก็ชื่นชมที่เขาให้เวลากับคุณตรงนี้รู้สึกดีขึ้นที่เห็นเขารับฟังคุณด้วยความรักด้วยความเข้าใจนะคะแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาใครมาขอบคุณเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราทำความดีแล้วมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์ถ้ามีใครขอบคุณเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกเขาไม่อยากกลับไปที่เดิมละพูดง่ายๆมันก็เอ้ยฉันก็เป็นคนดีเหมือนกันมีคนมาขอบคุณฉันจะทำต่อเพราะอะไรที่เราขอบคุณสิ่งนั้นมันจะโตเราจะได้เพิ่มจากที่เขาอาจจะไม่ได้แบบไม่เคยฟังคุณเลยแต่ครั้งเนี้ยคุณขอบคุณเขาแล้วซาบซึ้งที่คุณฟังเขาที่คุณให้เวลาเขาเนี่ยเขารู้สึกเขาจะไม่อยากกลับไปแบบเดิมก็คือเขาจะทำแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นอะไรที่เราขอบคุณเราจะได้เพิ่มค่ะขอบคุณที่อย่างน้อยๆเขาอยู่ตรงนี้เขายินดีเขาเปิดใจที่จะรับฟังแล้วให้คุณไปเลยก็คือเดินออกไปทำอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะว่าบางทีผู้หญิงไม่ได้อยากให้ผู้ชายช่วยแก้ปัญหาให้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้บางทีคุณอยากเล่าเรื่องอื่นอยากเล่าเรื่องพี่น้องอยากเล่าเรื่องครอบครัวอยากเล่าเรื่องที่ทำงานไม่ได้อยากให้ผู้ชายมาแก้ปัญหาให้แค่อยากมีคนรับฟังจริงไม่จริงนี่คือธรรมชาติของผู้หญิงแค่อยากมีคนรับฟังเดี๋ยวครูจะเล่าธรรมชาติของผู้หญิง
ผู้หญิงอยากให้มีคนรับฟังทำไมก่อนหน้านี้ที่ครูจะเล่าสอนเคล็ดลับนี้ครูเล่าครูสอนธรรมชาติของผู้ชายว่าเขาเป็นนักล่าแล้วเขาโฟกัสได้อย่างได้ทีละเรื่องสังเกตเวลาผู้ชายนั่งตกปลาใช่ไหมเขาจะนั่งเงียบๆได้นั่งเงียบๆได้นั่นเป็นวิธีที่เขารีแลกซ์แล้วก็โฟกัสแต่ธรรมชาติของผู้หญิงไม่ใช่นะคะผู้ชายเนี่ยกลับมาจากที่ทำงานเนี่ยคือจะเอางานไว้ข้างหลังละแต่กลับมาบ้านเนี่ยทำไมอยากจะมาพักผ่อนอยากจะมาผ่อนคลายเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เอางานมาด้วยแต่ผู้หญิงฟังนะวิธีการที่ผู้หญิงจะทำให้ตัวเองดีขึ้นวิธีการที่ผู้หญิงเนี่ยจะผ่อนคลายคือการพูดวิธีการที่ผู้ชายจะผ่อนคลายคือเงียบไม่พูดโฟกัสมาพักผ่อนนิ่งๆบางทีนั่งนิ่งๆเหมือนคนนั่งตกปลาได้นานๆแต่ผู้หญิงวิธีการที่เขาจะระบายสิ่งที่อยู่ในสมองเขาออกมาได้เขาต้องพูดเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผู้หญิงอยากให้คนรับฟังว้าวจริงไหมบางทีแค่อยากรับฟังอยากให้สามีรู้อยากให้สามีฟังเนี่ยวันนี้ไปเจอพี่ที่ทำงานมานะเขาพูดอย่างนี้อย่างนี้เขาทำอย่างนี้อย่างนี้หรือวันนี้ไปที่ครอบครัวมานะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้อยากได้การแก้ปัญหาอะไรเลยแค่อยากให้มีคนรับฟังและเข้าใจจริงป่ะโอ้คุณรัชวีบอกว่าลงคอร์สเนรมิตคู่แท้กับครูน็อตแล้วเหมือนจะได้คู่แท้มาจริงจริงเดี๋ยวคืนนี้ต้องมีพลุแน่เลยเนี่ยต้องจุดพลุฉลองแล้วคุณรัชวีสุดยอดปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออวยพรนะคะครูขออวยพรเป็นสัญญาณดีนะคะจะรู้ได้ไงว่าคุณกำลังจะได้คู่ว่าคู่กำลังมาคุณจะรู้ได้ไงเดี๋ยวแถมนะแถมระหว่างนี้แถมครูใครยังไม่ได้แชร์เพิ่มไปอีกคนละหนึ่งแชร์ได้นะให้เพื่อนได้ฟังด้วยคุณบิวเพชรนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ครูสวยมากทุกคนเสพเลยนะเสพผลลัพธ์ไปเลยรู้สึกเหมือนจะได้เนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณกำลังได้คู่ครูให้คีย์นี้นะคะเรารู้ได้ไงว่าคู่กำลังเรากำลังได้คู่จริงๆคู่กำลังมาคือเวลาเราคิดถึงคู่เรารู้สึกดีเรารู้สึกดีนั่นกำลังมาค่ะแต่ถ้าคุณคิดถึงเรื่องคู่แล้วคุณรู้สึกขาดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบยังไม่มีนั่นมันจะไม่มาถ้าคุณนึกถึงเรื่องคู่เรื่องปรารถนาได้คู่เรื่องการแต่งงานเรื่องฉันรู้ว่าสักวันเนี่ยคู่ฉันมาแน่นอนแล้วรู้สึกดีแค่คิดก็รู้สึกดีนั่นกำลังมานี่คือคอนเฟิร์มค่ะความรู้สึกมาก่อนค่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังค่ะแต่ถ้าพูดเรื่องคู่แล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เมื่อไหร่นั่นไม่มามันไม่มาความขาดจะดึงดูดความขาดมากขึ้นพิมพ์ไปเลยค่ะยิ่งรู้สึกขาดยิ่งดึงดูดความขาดเข้ามาโอ้เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณเลยว่าคุณกำลังได้คู่ดีคุณกำลังคู่ของคุณกำลังมามีสัญญาณดีเกี่ยวกับเรื่องคู่แต่ไม่ใช่ความรู้สึกที่จะได้ไหมนะจะมาไหมนะแต่แค่คิดถึงนะก็มาละนั่นคือใช่รอรับของขวัญชิ้นใหญ่ได้เลยไม่รู้จะมาในรูปแบบไหนแต่รู้ว่ามาเข้าใจป่ะโอเคขอหัวใจจากทุกคนหน่อยเป็นไงชอบไหมบทเรียนวันนี้อย่าลืมนะ
ครูใช้วิธีนี้กับสามีบ่อยมากนะคะที่ให้สามีฟังโดยที่หลีกเลี่ยงที่จะตัดสินหรือว่าหลีกเลี่ยงที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาว่าเขาทำผิดเราเปิดใจทำตามลำดับนี้นะแล้วครูรู้ว่าจะมีคนมาบอกครูว่ามันได้ผลสุดที่สำคัญคือบอกความรู้สึกที่แท้จริงการเก็บความรู้สึกการเก็บความรู้สึกเก็บกดความรู้สึกพลังงานเพศหญิงจะไม่ออกใครที่อยากดึงดูดคู่นะคะฟังนะมันเกี่ยวกับพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายในตัวคุณด้วยนะคะเพราะความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเนี่ยโรแมนติก relationship เนี่ยมันมาจาก2พลังงานคือ feminine power feminine energy บวก masculine energy แต่ถ้ามี masculine energyand masculine energy มันจะไม่เวิร์กหรือ feminine กับ feminine ก็ไม่เวิร์กแต่ที่มันจะเป็น romantic relationship ก็คือมี2อารมณ์นี้อยู่ด้วยกันกูสอนในคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะอันนี้พูดเรื่องพลังงาน2วันเลยพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายใครเข้าไปเรียนแล้วค่อยๆเรียนนะไม่ต้องรีบนะค่อยๆเรียนแล้วเรียนในสิ่งที่ชอบเดย์ไหนให้เรียนซ้ำเดย์นั้นโอเคไหมไม่จำเป็นจะต้องหูฉันจะต้องเรียนให้จบก่อนสอบมหาลัยเนี่ยฉันถึงจะลงมือทำไม่ใช่นะคะเรียนสบายสบายเพราะบางคนเนี่ยตกผลึกหรือว่าตื่นรู้ในต่างกันในแต่ละวันต่างกันบางคนตื่นรู้วันแรกบางคนตื่นรู้วันที่20โอเคไหมโอเคโอ้ยอดเยี่ยมทุกคนมากันด้วยความรักด้วยความคิดถึงเนาะดีจังอ่ะพูดถึงไหนนะเมื่อกี้พูดถึงไหนนะ พักเบรกมีช่วงพักเบรกด้วย อย่าลืมจดคีย์นะใครมาแล้วก็อยากจะจดคีย์สำคัญนะคะจดบางคนจดได้หลายข้อเลยนะคะจริงๆก็บอกจะบอก3ข้อแต่บางคนแต่ที่สอนมานี่ได้หลายคีย์มากเลยนะคะหลายคีย์มากแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยครูก็บอกเป็นข้อๆอยู่ในนี้นะคะใครมาฟังย้อนหลังก็จดให้เพื่อนได้อ่านได้อ่านทีละข้อไปได้เลยนะคะเพราะเวลาเราจดเป็นข้อเนี่ยมันทำให้เราจำเร็วนะคะครูก็เรียนแบบนี้นี่วิธีการเรียนเร็วนะคะenergy feminine อ๋อเก็บกดความรู้สึกเวลาเราเก็บกดความรู้สึกเรามีพลังงานเพศชายมากคุณอยากรู้ตอนไหนที่มีพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายพลังงานเพศหญิงเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ emotion เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะนี่เป็นเหตุผลที่ผู้หญิง sensitive ผู้หญิงรู้สึกเปิดปล่อยความรู้สึกได้ง่ายๆนะคะผู้ชายจะเก็บความรู้สึกที่สังเกตคุณจะเห็นว่าผู้ชายจะไม่ได้ร้องไห้ง่ายๆจะไม่ได้แบบฟึดฟัดหรือว่าเป็นแบบผู้หญิงง่ายๆนะคะเพราะผู้ชายเก็บความรู้สึกก็จะมีพลังงานของความเป็นmasculine เป็นผู้ชายนะคะซึ่งมันเกิดพลังงานผู้หญิงพลังงานผู้ชายเนี่ยอยู่ได้ในทั้งเพศหญิงและเพศชายนะมันไม่ได้เลือกเพศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้หญิงเราเก็บกดความรู้สึกเราไม่ได้แสดงออกหรือเอ็กซ์เพรสหรือปล่อยมันออกมาเนี่ย เรากำลังเข้ามีพลังงานเพศชายมากเกินไปนะคะเพราะนั้นปล่อยมันออกมานะคะนะจงอยู่กับเซนส์ของเราเนี่ยกับร่างกายของเรานะคะคุณจะสอนวิธีการ เข้าถึงพลังงานเพศหญิงให้มากขึ้นเอาไหมคือเรามีความเข้มแข็งในตัวผู้หญิงมีความเข้มแข็งมีความเป็นหัวหน้ามีความเป็น CEO มีความเป็นคนเก่งนะมันก็มีความเป็นผู้นำอย่างครูมาพูดหน้ากล้องก็มีความเป็นผู้นำนั่นครูก็สวมmasculine energy มีพลังงานเพศชายด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันครูก็ปล่อยพลังงานเพศหญิงด้วยเข้าใจไหมมันต้องบาลานซ์เข้าใจว่าไม่ใช่พลังงานเพศชายอย่างเดียวเลยนะคะเพราะนั้นใครที่ผู้หญิงบางคนบอกทำไมไม่มีผู้ชายคนไหนมาจีบเลยคุณแนะนำให้คุณเข้าถึง
การเข้าไปสู่พลังงานเพศหญิงให้มากขึ้นแล้วคุณจะเข้าสู่ธรรมชาติของตัวเองเพราะพลังงานเพศหญิงนี่แหละที่ดึงดูดพลังงานเพศชายให้เข้ามาจูนเข้าใจป่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะคะใครที่เคยเรียนคอร์สจริตมหาเสน่ห์จะเข้าใจนะคะคอร์สนี้มันจะมีอยู่2วันเต็มที่ครูสอนเรื่องfeminine energy แล้วก็masculine energy สามีครูมาช่วยสอนด้วยนะคะซึ่งเวลาผู้ชายนะคะผู้เชี่ยวชาญเวลาผู้เชี่ยวชาญสอนหรือว่ากูรูคนสำเร็จระดับโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ทันทีเลยว่าอ๋อมิน่าล่ะมิน่าล่ะผู้หญิงบางคนสวยมากอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในบทเรียนจริงๆนะคะผู้หญิงบางคนมีความสวยมากแต่ทำไมไม่มีผู้ชายมาจีบเลยสวยมากเก่งมากรวยมากทำเงินได้เยอะมากประสบความสำเร็จหน้าที่การงานโทนี่โรบินส์ก็ยกตัวอย่างเรื่องนี้ว่ามีผู้หญิงมาปรึกษาเขาผู้หญิงคนนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการงานรุ่งเรืองการเงินรุ่งเรืองสวยมากด้วยแต่ไม่เขาบอกว่าไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบหรือน้อยมากโทนี่โรบินส์เลยแนะนำนะคะนี่ใครอยากได้วิธีการที่เราจะเป็นคนที่มีพลังงานเพศหญิงมากขึ้นใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาขออีกคนละหนึ่งแชร์นะคะนี่กี่แชร์แล้วโอ้โหนี่ของดีนะกี่แชร์แล้วเนี่ยโมโมสิริพิมลเยี่ยมทุกคนนวรัตน์นะคะคิดถึงทุกคนเลยเพนโอ้โหดีใจกับผลลัพธ์นี้จังเลยเนี่ยสั่งจิตเนรมิตคู่แท้ใครยังไม่เรียนไปเรียนนะคอร์สนี้ดีมากนะคะมีทั้งแบบไอเซมินามีทั้งไอออดิโอมี2แบบนะคะแบบไอเซมินาคอร์สนั้นราคา 16,900 นะคะแล้วมีแบบไอออดิโอ 6,900 นะคะอยากลงแบบไหนติดต่อทีมงานไปลงซะนะคะถ้าคุณรู้วิธีเนรมิตคู่ของตัวเองด้วยการใช้พลังฟรีๆจากจักรวาลมาช่วยคุณเนี่ยคุณจะสบายละนะคะจะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นไม่ได้อยู่ในความกังวลใดๆรู้ว่าเนี่ยทำอย่างนี้อย่างจงใจนะภาษาอับราฮัมฮิกส์บอกทำอย่างจงใจชมพู่แบบแอบฟังบ่อยๆดีใจที่ได้มาทักทายกันนะจงรักพลอยชมพูแชร์ลงกลุ่มยอดเยี่ยมเลยขอบคุณมากอ่ะเยี่ยมทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกโทนี่โรบินส์เนี่ยสอนผู้หญิงทั้งสัมมนาเลยนะคะทำยังไงให้ผู้หญิงเข้าถึงเป็นแค่หนึ่งวิธีนะเป็นแค่หนึ่งวิธีที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงพลังงานเพศหญิงได้ดีมากยิ่งขึ้นคือพลังงานเพศหญิงเป็นอิโมชันเกี่ยวกับอิโมชันหมดเลยนะคะครูจะบอกแบบนี้เนี่ยทันไหมฟังทันไหมความรู้ลึกนะลึกแล้วชอบไหมใครชอบพิมพ์ชอบมาลึกมากนะคะสิ่งที่ครูมาสอนเนี่ยพลังงานเพศชายจะเป็นอย่างนี้นะคะทื่อๆเป็นทื่อๆอย่างเงี้ยนี่พลังงานเพศชายจริงไหมใครทันพิมพ์ทันมานะนี่พลังงานเพศชายทื่อๆมีความเป็นการมีความเป็นผู้นำมีความเป็นแบบเก่งกาจอะแต่พลังงานเพศหญิงจะเป็นรูปนี้นะคะเหมือนหยินหยางอะค่ะรู้จักหยินหยางไหมพลังงานเพศหญิงจะเป็นอย่างนี้จะเป็นแบบไหลลื่นแบบนี้เป็นmovement แบบนี้เพราะฉะนั้นโทนี่โรบินส์เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งไปถามโทนี่โรบินส์ว่าเนี่ยเขาเก่งมากเลยเขาเป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งแบบเขาเก่งอะเขาสำเร็จแต่ผู้ชายมาจีบน้อยมากเลยตอนนี้โรบินเลยสอนเรื่องนี้ feminine energy แล้ว masculine energy นะคะสุดยอดมากนะคะตอนนี้โรบินบอกคนทั้งสัมมนานะคะบอกคนทั้งสัมมนาว่าอ่ะพวกคุณลุกขึ้นพร้อมกันเลยเนี่ยพลังงานเพศหญิงเป็นแบบนี้คือลุกขึ้นเต้นค่ะ
ลุกขึ้นเต้นพร้อมๆกันผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงได้เต้นนะคะคุณเห็นผู้หญิงเต้นไหมมันจะเป็นมูฟเมนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มดึงพลังผู้หญิงเข้ามานะคะลองหาโอกาสเต้นบ่อยๆนะคะสายสะโพกโยกศีรษะจูนพลังงานเพศหญิงในตัวเองซะนะคะโอเคไหมอันนี้เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราเข้าถึงพลังงานนี้นี่เป็นคุณรู้ไหมแล้วมันเป็นหนึ่งเสน่ห์ที่ผู้ชายชอบเห็นด้วยถ้าคุณเนี่ยสามารถเต้นไม่จำเป็นต้องเป็นท่าที่แบบที่ทุกคนต้องเต้นได้นะเป็นขอให้คุณมีมูฟเมนต์มีการขยับขับเคลื่อนอ่ะมันจะทำให้เวลาคุณมีความกล้าที่จะโชว์หรือปลดปล่อยพลังงานนี้ออกไปเนี่ยผู้ชายจะรู้สึกว้าวชอบดูอ่ะชอบดูแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความเป็นผู้หญิงนะคะมันเห็นถึงความเป็นผู้หญิงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วทำให้ผู้ชายรู้สึกมีความเป็นชายด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณไม่ต้องไปควบคุมอะไรเขาแค่ทำตัวเองให้เป็นให้เข้าสู่พลังงานเพศหญิงจริงๆโอเคป่ะนะคะลองนะอันนี้เป็นหนึ่งวิธีง่ายๆนะคะใครอยากรู้ลึกๆครูสอนในคอร์สจริตมหาเสน่ห์นะคะพลังงานเพศหญิงพลังงานเพศชายอย่างลึกเลยแล้วก็ชีวิตคู่ยิ่งอยู่ยิ่งรักนั่นก็จากดร.จอห์นเกรย์นะคะพูดเรื่องสมองผู้หญิงสมองผู้ชายในคอร์สนั้นนะคะอันนี้ก็มีแบบไอออดิโอด้วยนะคะไอเซมินาและไอออดิโอนะใครอยากจะเรียนลึกๆเข้าไปเรียนในคอร์สนั้นได้เลยแชร์กลุ่มสาวไทยในต่างประเทศยอดเยี่ยมเป็นยังไงบ้างเนี่ยทุกคนสบายดีไหมนะสบายดีชอบไหมคะใครมีคำถามถามสดๆมาได้เลยนะคะใครชอบเรื่องนี้ถามมาสดๆได้นะคะโอ้จะ1ชั่วโมงแล้วเหรอขอบคุณทุกคนนะถึงว่านอมชอบเต้นแต่มีคนมาเม้นเขามีความสุขด้วยโอเคดีมากมันเพลินนะดูคนเต้นเพลินไหมเพลินยิ่งเวลาคุณเต้นคุณทำให้คนขยับไปด้วยเนี่ยโอ้โหนั่นคืออินสปิเรชันเลยเป็นแรงบันดาลใจที่สุดยอดที่ทำให้คนอื่นเนี่ยอยากเต้นไปกับเราด้วยจริงป่ะพูดถึงเรามาเต้นกันเถอะ เรามาเต้นกันเถอะมาร้องเพลงก็ได้นะคะร้องเพลงก็ได้คืออะไรที่เราได้ปลดปล่อยความรู้สึกได้ปลดปล่อยความสุขของเราเนี่ยดีหมดเลยถ้ามันเป็นความสุขที่คุณได้หาวิธีที่จะปลดปล่อยความสุขของตัวเอง express joy นะคะภาษาของลุยส์เฮใช้ว่า express your joy คือการปลดปล่อยความสุขก็คือ express แสดงออกถึงความสุขลุยส์เฮยังแนะนำให้ดูเด็กน้อยเลยเด็กทารกอ่ะเด็กทารกเนี่ยคือมันจะมีประโยคนึงที่ลุยส์เฮสอนครูสอนครูสอนในคอร์สศาสตร์แห่งการรักตัวเองฉบับสมบูรณ์มีประโยคนึงที่ลุยส์เฮสอนเนี่ยก็คือ I express my joy through dance and singing ฉันเอ็กซ์เพรสฉันแสดงออกถึงความสุขของฉันผ่านการเต้นและการร้องเพลงสังเกตเด็กทารกทำไมเด็กทารกตอนครูมีหลานอายุ1ขวบเศษเขาได้ยินเพลงนี้เขารำเลยซึ่งมันทำให้ครูเนี่ยนึกถึงบทเรียนของลุยเซที่ครูสอนลูกศิษย์ I express my joy through dance and singพอเห็นปุ๊บเนี่ยคิดถึงประโยคนี้เลยก็คือเด็กเนี่ยเขาเอ็กซ์เพรสความสุขของเขาผ่านการรำการเต้นนี่เขาเป็นครูของเราที่เราต้องเรียนแบบที่เราต้องเรียนรู้ทำเหมือนเขาพอเรามีความสุขปุ๊บเราปล่อยมันผ่านการเต้นการร้องทำได้เลยนะคะทำได้เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เราควรเรียนแบบมากที่สุดคือเด็กนะคะเด็กเขาร้องเขาเต้นนี่เด็กคือคนที่มีลูกศิษย์เคยถามว่ารักตัวเอง 100% ดูยังไง
ให้ดูเด็กทารกเขารักตัวเอง 100% เด็กทารกนะเด็กๆนะเด็กเล็กๆอ่ะที่ยังไม่ได้โตแบบมาถูกใส่ข้อมูลจำกัดถูกยัดเยียดความกลัวพอโตขึ้นเนี่ยเริ่มกลัวเริ่มไม่เหมือนตอนทารกแล้วไงแต่เด็กเล็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กทารกรักตัวเอง 100% เพราะเขาปลดปล่อยความรู้สึกเขาเต็มที่ไงนะคะก็คือไม่เก็บโกรธด้วยนะเด็กทารกเนี่ยไม่ได้มานั่งคิดว่าเมื่อวานนี้แม่ไม่ให้ฉันเล่นอันนี้ฉันเก็บโกรธฉันแค้นอันนี้คือผู้ใหญ่แต่เด็กทารกคือลืมไปแล้วมันเป็นชาติที่แล้วละที่แม่ดุแม่ห้ามเป็นชาติที่แล้วที่ฉันร้องไห้ไม่ได้กินขนมแต่ตอนนี้คือฉันมีความสุขเขาอยู่กับปัจจุบันเด็กอยู่กับปัจจุบันเด็กเปลี่ยนโฟกัสเร็วมากเลยนะคะครูพอยิ่งครูสอนลูกศิษย์นะทำให้ครูได้สังเกตหลานได้ง่ายๆเลยว่าโอเคมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนสัจธรรมที่เราเรียนเลยเราเห็นแล้วเราดูเป็นตัวอย่างแล้วมันสุดยอดนะคะเช่นตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งหลานครูตัวเล็กๆหนึ่งขวบไม่กี่เดือนเองพ่อเขาไม่ให้กินขนมนะเขาก็ร้องไห้เขาบอกให้ทวดนี่แกะขนมให้นะเขาร้องอี้อี้อี้แล้วทวดก็แกะไม่ได้แล้วพ่อเขาก็บอกว่าไม่กินหรอกมันหนูกินไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้เขาจะไปให้พี่เขาแกะให้พอไปถึงพี่มีไม้เทนนิสมีของเล่นอื่นปรากฏว่าเขาลืมไปเลยเขาไปจับไม้เทนนิสจับอย่างอื่นเล่นแทนก็คือลืมเรื่องขนมไปเลยแม่มาเก็บโกรธว่าจำได้ไหมตอนนั้นพ่อไม่ให้ฉันกินเนี่ยหรือทวดไม่ยอมเปิดขนมให้ฉันกินฉันไม่เคยลืมเลยเหตุการณ์วันนั้นเด็กทารกไม่ใช่อย่างนี้นี่เขาเปลี่ยนโฟกัสเขาไปทำอย่างอื่นที่ทุกๆขณะของเขามันต้องแฮปปี้อ่ะเพราะฉะนั้นไปดูเด็กแล้วทำตามเลยลืมไปเลยอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจลืมมันไปแล้วไปทำอย่างอื่นเข้าใจไหมอันนี้สอนตอนท้ายนี่แพงมากนะเข้าเรื่องสัจธรรมเลยอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเนี่ยให้ปล่อยไปเลยเหมือนหลานครูที่ไม่ได้กินขนมพอไปเห็นอะไรนะแบดมินตันหรือลูกเทนนิสเอาเขาเปลี่ยนโฟกัสไปเล่นแบดแทนเลิกร้องไห้แล้วไม่สนใจขนมละเพราะนั้นอะไรที่คุณไม่ได้ดั่งใจตอนนี้นะปล่อยมันไปแล้วไปทำอย่างอื่นที่ทำให้คุณแฮปปี้ตอนนี้นะคะทำเหมือนเด็กเลยนะเห็นอะไรก็สมมุติเห็นอยู่ๆไปเดินเห็นก้อนหินจับก้อนหินอู้มันสนุกจังเลยเรื่องเมื่อกี้ลืมไปแล้วช่างมันเป็นชาติที่แล้วแล้วทำแบบนี้ในชีวิตคู่ก็เหมือนกันอย่าไปจำอดีตจำภาพที่เราทำใครทำไม่ดีกับเราปล่อยมันไปผ่านแล้วผ่านไปตัวเบาเหมือนเด็กน้อยเริ่มใหม่หาอะไรที่มันทำให้เราบันเทิงเริงใจนะจิตใจเราต้องเบิกบานนะคะจิตใจเราต้องเบิกบานเนี่ยวิธีการขจัดทุกอย่างออกไปหมดเลยนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะดีไหมใครมีเด็กบ้างไปดูเด็กเลยนะไปดูเด็กเลยเขาเปลี่ยนโฟกัสเร็วมากนะลูกศิษย์จัดสัมมนามาตั้งหลายรอบนั้นนิ่มนะคุณรู้ไหมเมื่อใครที่ตามครูลูกเกดสวัสดีค่ะใครที่ติดตามครูนะโอ้สนุกมากสัมมนาที่ต่างประเทศนะคะสนุกมากนะคะสนุกมากเดี๋ยวต้องทำแบบนั้นอีกได้ไหมนิ่มรู้ไหมเห็นไหมสิ่งที่ยังเหลืออยู่คืออะไร memory ความทรงจำขอให้เราเอาความทรงจำดีๆแบบนี้มาขยาย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 โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคะสามีครูก็มักจะพูดอะไรแบบนี้เสมอนะคะว่าเวลาเราไปเที่ยวหรือไปที่ไหนก็ตามเนี่ยวันหนึ่งแต่คือตอนนี้เราแฮปปี้ที่ทำได้
ถ้าเรามีโอกาสทำเนี่ยให้ทำนะมีโอกาสไปเที่ยวก็ไปเที่ยวมีโอกาสทำอะไรจงไปทำซะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะสิ่งที่เราทำวันนี้เราจะขอกลับมาขอบคุณตัวเราเองวันนี้นะคะความสิ่งที่เราอยากทำก็เหมือนกันความฝันก็เหมือนกันเราอยากทำอะไรให้มันเกิดขึ้นทำได้เห็นไหมเราได้กลับไปขอบคุณตัวเองในวันนั้นด้วยว่าเราได้ทำสิ่งเนี้ยโอเคไหมเพราะฉะนั้นชีวิตเราหัวใจของมันคือตอนนี้คือ now เท่านั้นนะคะคือตอนนี้เท่านั้นคือปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วเราจะขอบคุณตัวเราที่กลับไปขอบคุณตัวเราอ่ะคุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมคุณเคยรู้สึกงี้ป่ะที่ได้กลับไปขอบคุณตัวเองณวันนั้นอ่ะใครเป็นบ้างบอกหน่อยอันนี้คุยกับครูแบบใกล้ชิดนะเนื้อหาข้อมูลเนี่ยให้พวกเรากลับมาดูใหม่นะคะกลับมาดูทวนแล้วใครมีคำถามถามสดๆดูคุณน็อตแล้วมีความสุขแล้วโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดจิตใจเราต้องเบิกบานใช่แล้วเบิกบานใจเหมือนเวลาได้ช่วยคนเบิกบานใจไหมคะเบิกบานนะคะเบิกบานใจ มันเป็นความรู้สึกเบิกบานนะเคยเยี่ยมมากเยี่ยมสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เรากลัวเราอยากทำแต่เรากลัวไหมทำมันซะวันนี้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้หรืออีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า3ปีข้างหน้าคุณจะกลับมาขอบคุณวันนี้ที่คุณทำมันครูรู้ว่ามีอะไรหลายอย่างที่หลายคนอยากทำแต่ยังไม่กล้าทำมีอะไรบ้างที่เราอยากทำแต่ยังไม่กล้าทำไหนบอกหน่อยสิความฝันอะไรไหมการแสดงออกอะไรยังไงไหมที่เรายังไม่ได้ทำอ่ะคิดจะทำแต่ยังไม่ได้ทำมีป่ะคุณเชื่อว่ามีคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองมากถ้าคุณได้ตัดสินใจว่าทำมันวันนี้แหละไม่มีอะไรต้องพร้อมก่อนมีกลัวอะไรมีความกลัวอะไรกลัวอะไรบ้างไหนบอกหน่อยสิอันนี้คุยกันนะคนที่อยู่เนี่ยมาคุยกับครูสดๆตรงนี้มีเรากลัวอะไรมีอะไรแล้วเรากลัวอะไรคะเอามาเป็นตัวอย่างเพื่อนหน่อยสิให้เพื่อนคนอื่นคิดออกด้วยกลัวอะไรกลัวคนอื่นว่าไหมกลัวคนอื่นจะคิดยังไงไหมใครได้ดูคลิปนั้นคนอื่นจะคิดยังไงคลิปนั้นทำเพื่อทุกคนเลยเพื่อคนที่อยากจะทำอะไรบางอย่างแต่มันยังไม่กล้าทำอ่ะกลัวการไลฟ์สดลองทำสิในถ้ำที่คุณฟังนะในถ้ำที่คุณกลัวมีสมบัติที่คุณต้องการซ่อนอยู่การไลฟ์ก็เหมือนกันมันมีสมบัติที่คุณต้องการซ่อนอยู่อันนี้เป็นคำสอนจากโจเซฟเมอร์ฟี่นะในถ้ำที่คุณกลัวมีสมบัติที่คุณต้องการซ่อนอยู่จดไปเลยค่ะเรากลัวได้สมบัตินั้นเรากลัวเรารู้ว่าในนั้นมันมีสมบัติแต่เรากลัวกลัวที่จะไปเอามันการไลฟ์สดเรารู้ว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองเรารู้ว่าเราจะทำเงินได้เรารู้ว่าเราจะสำเร็จแต่เรากลัวมันเรากลัวถ้ำนั้นจริงไม่จริงจดมาสิในถ้ำที่คุณกลัวเอาไปท่องไว้เลยในถ้ำที่คุณกลัวมีสมบัติที่คุณต้องการซ่อนอยู่ใครจดได้เนี่ยจำไว้แปลว่าอะไรกลัวหน้ากล้องไม่มีความมั่นใจแสดงว่าหน้ากล้องมีเงินอยู่ในนั้นไหมมีสมบัติอยู่ในนั้นไหมมีไหมมีรู้ว่าตัวเองจะได้ด้วย รู้ว่าตัวเองจะได้ด้วยนิ่มคำสอนครูคำนี้ทำให้ได้บ้านสวยหนึ่งหลังปรบมือให้นิ่มหน่อยครูยังคิดถึงที่นิ่มเขียนมาหาครูเลยเดี๋ยวต้องเอามาแชร์แล้วนะนิ่มเนาะนิ่มลูกศิษย์ครูนะส่งภาพสถาปนิกอะไรนะเป็นแพลนบ้านก่อนที่จะสร้างบ้านขอบคุณครู
ขอบคุณครูเนี่ยทำให้นิ่มได้มีความกล้าหาญมั่นใจที่จะสร้างฝันนี้โอ้โหยังซาบซึ้งกับนิ่มอยู่เลยเนี่ยทุกครั้งที่เห็นนิ่มกับบ้านนี้นะคิดถึงวันนั้นที่นิ่มเขียนมาตลอดลูกศิษย์ครูนะมีต้องขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกทุกคนให้เป็นตัวอย่างจริงๆลูกศิษย์หลายคนเขียนมาบอกผลลัพธ์ครูเยอะมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่บางคนก็ไม่ได้เข้ามาใกล้ๆหรือมาเรียนสัมมนาหรือมาเรียนคอร์สแต่ก็ส่งผลลัพธ์ที่เรียนฟรีมาบอกนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่ทำได้จริงๆแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็เป็นความเป็นกำลังใจที่ทำให้ครูอยากจะสร้างต่อไปอีกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยเยี่ยมมากเลยไหนต่อสิว่ากลัวหน้ากล้องไม่มีความมั่นใจหน้ากล้องมีเงินไหมมีดิกลัวว่าจะได้เงินสิเนี่ย หน้ากล้องมีสมบัติซ่อนอยู่ออกกล้องแล้วได้ตังค์ไม่ออกเหรอแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในวันนั้นในวันนี้ที่คุณทำอ่ะโอ้โหเนี่ยจริงๆหลายคนมีติดข้อนี้นะเรื่องออกกล้องเนี่ยตอนนี้เรื่องออกกล้องนี่ครูบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะครูจะบอกให้ง่ายๆสำหรับคนที่กลัวหน้ากล้องนะคะคุณลองทำเล่นๆกับโปรไฟล์คุณก็ได้นะคะทักทายเล่นๆไปก่อนนะคะแต่จริงๆถ้าครูบอกเลยเนี่ยครูให้เปิดเพจเลยนะคะครูให้เปิดเพจเลยแล้วออกมาทำจริงจังเลยแต่ถ้าคุณอยากเริ่มเล่นๆเล็กๆลองทำยิ้มเฉยๆก่อนแล้วค่อยขยายนะคะอย่ายิ้มนาน นิ่มจำได้ไหมออกกล้องวันแรกนิ่มลูกศิษย์ครูมาหาครูที่ปารีสสัมมนาปารีสนะคะปี2020 2019นะคะทำไมเรานับปีแบบมันเยอะมากเลยปีเนี้ยปี2019สัมมนาปารีส2019นิ่มมาจากสวิตเซอร์แลนด์บินมาสัมมนาครูแล้วอายมากครูจับกล้องมันยังอยู่มีหลักฐานอยู่ในคอร์สนะคะคอร์สสัมมนาปารีสใครอยู่ต่างประเทศไปเรียนซะคอร์สสัมมนาเนี่ยให้ราคาพิเศษเลยสำหรับคนอยู่ต่างประเทศคุณจะได้เห็นบรรยากาศการสอนแล้วก็เนื้อหาสดสำหรับคนอยู่ต่างประเทศไม่ค่อยกล้านะมีหลักฐานที่ครูเนี่ยถ่ายลูกศิษย์สดๆเลยที่เขากลัวนะคะกลัวการออกกล้องมันยังอยู่ค่ะหลักฐานนั้นยังอยู่พูดจับให้เขาพูดเลยตอนนี้ไม่อายแล้วนะนิ่มนะตอนนี้ทำได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมนิ่มจากอายวันนั้นนะคะสู่การเป็นนางแบบแซสซี่พาริสนะคะโอ้โหมันสุดยอดมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะออกกล้องจำวันนี้ถ้าคุณทำอะไรวันนี้คุณจะกลับไปขอบคุณตัวเองวันนั้นครูการันตีมีหลายอย่างที่ครูแบบขอบคุณตัวเองวันนั้นจริงๆที่ตัดสินใจทำขอบคุณที่เราได้ทำในวันนั้นทุกครั้งเลยมันมีอะไรให้เรากลับไปขอบคุณเราจะขอบคุณตัวเองอ่ะคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะจริงๆ เรื่องการออกกล้องเนี่ยนะคะใครอยากจะมาเทรนกับครูแบบใกล้ๆนะคะเป็นแบบprivate นะคะเป็น private coaching เป็นการโค้ชส่วนตัวเนี่ยวิชาหน้ากล้องนะเข้ามาเรียนกับครูได้เลยนะครูจะเปิดให้เป็นกรุ๊ปแล้วกันนะคะจะเป็นกรุ๊ปหรือเป็น private ก็ได้ใครที่อยากจะเข้ามานะคะติดต่อทีมงานนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวิชาหน้ากล้องครูเคยสอนเป็นคอร์สด้วยใครที่มาก็จะได้เรียนคอร์สนี้ได้คอร์สนี้ฟรีวิชาหน้ากล้องครูเคยสอนลูกศิษย์ปี2019นะคะวิชานี้เป็นวิชาที่ครูทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะใครที่อยากจะลงคอร์ส
วิชาหน้ากล้องมาเรียนสดนะคะมาเทรนสดกับครูครูเปิดเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งให้ราคาพิเศษนะคะเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะพิเศษไม่เคยเปิดนะคะสามารถมาลงเรียนได้นะคะในราคาพิเศษจากราคาเต็มนะคะ 69,000 บาทให้พิเศษวันนี้นะ 35,000 บาท 35,000 บาทนะใครลงราคานี้ได้ราคานี้จริงๆราคานี้แทบจะไม่เคยมีด้วยซ้ำนะคะให้เป็นราคาพิเศษประเทศไทยนะคะใครอยากเรียนวิชาหน้ากล้องติดต่อลงราคานี้ด่วนแคปหน้าจอนะคะ 35,000 บาทวิชานี้นะคะเป็นวิชาที่ครูเนี่ยมีเทคนิคมากมายแล้วอยู่ในคอร์สคุณจะได้คอร์สนี้ฟรีด้วยฮะใครลงราคานี้ให้คอร์สเลิฟซูเปอร์สตาร์ราคา 19,900 บาทฟรีด้วยได้มาเทรนกับครูในราคานี้นี่คุ้มที่สุดละคนที่อยากจะมาเทรนใกล้ตัวนะคะที่กรุงเทพหรือภูเก็ตหรือเชียงใหม่นะคะสามารถแจ้งด้วยการแคปหน้าจอนะคะเป็น private เป็นกรุ๊ปโคชชิ่งนะคะติดต่อราคานี้ด่วนเพราะราคานี้ปกติไม่เคยเปิดเป็นราคานี้เลยนะคะครูจะสอนวิธีเทคนิคนะคะในการสร้างความมั่นใจในการออกกล้องในการที่คุณเนี่ยทำยังไงเนี่ยให้คนเนี่ยรู้สึกสะดุดตาหรือสะดุดรักตั้งแต่แรกเจอนะคะเหมือนที่คุณมาเจอครูมันมีเทคนิคนะคะซึ่งการที่ครูมาออกกล้องเนี่ยคือครูมาสอนนะคะมาสอนมาให้ความรู้ซึ่งมันจะเป็นอีกแบบเขาเรียกว่าเป็นการวางตำแหน่งของเราอีกแบบเป็น positioning การเป็นโค้ชเป็นครูนะคะหลายคนเอ๊ะมันต้องเรียนด้วยเหรอออกกล้องเฉยๆก็ได้ถ้าใครที่อยากจะออกมาเป็นโค้ชเป็นครูนะคะมีเทคนิคค่ะแล้วครูสอนจากประสบการณ์ที่ครูทำมานะคะทำยังไงให้คนเนี่ยสะดุดรักคุณตั้งแต่แรกแล้วฟังคุณแล้วเอาสิ่งที่คุณพูดไปเปลี่ยนความคิดเขาแล้วไปได้ผลไปทำให้ได้ผลนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะใครอยากจะมีคอร์สออนไลน์โอ้โหนี่ครูประกาศ 35,000 ได้คอร์ส Love Superstar Coach ราคา 19,900 บาทบวกวิชาหน้ากล้องอีกจริงๆแค่2คอร์สเนี้ยคุณ2คอร์สนี้มันเกิน 35,000 นะคะใครอยากลงนะคะนี่คือโอกาสพิเศษนะคะเดี๋ยว YouTube เนี่ยใครฟังนะคะเดี๋ยวจะไปโหลด YouTube ให้เพราะว่าที่ YouTube เนี่ยบางคนไม่ได้มาฟังที่ Facebook มีคนอยากจะเข้ามาเรียนเรื่องการเทรนหน้ากล้องเนี่ยนานแล้วอ่ะครูเปิดเลยนะคะเปิดเลยสำหรับคนที่อยากมานะคะวันที่9นะคะวันที่9นี้วันเสาร์นี้มาเลยทำเลยตอนนี้คุณจะได้กลับมาขอบคุณตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าทุกอย่างง่ายและสบายๆแค่2คอร์สออนไลน์นะคะครูบอกเลยแค่คอร์สออนไลน์2คอร์สที่ครูให้ฟรีเนี่ยมันเกิน 35,000 มันเกินการเจอตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสพิเศษใครฟังอยู่นะคะใครที่อยากชำระผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะคะ 0% นะคะติดต่อทีมงานโอเคไหมนิ่มบอกตอนนี้ทำได้หลายอย่างจริงๆความมั่นใจมาเต็มขอบคุณครูมากรักนิ่มจังเลยขอบคุณมากครูก็ซาบซึ้งแล้วก็เห็นความสำเร็จเห็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมของนิ่มนะครูก็ภูมิใจและขออวยพรนะรู้สึกดีรู้สึกถึงรอยยิ้มของลูกศิษย์ซาบซึ้งน้ำตาจะไหล ต้องหัวเราะก่อนไม่งั้นจะร้องไห้รู้สึกซาบซึ้งกับลูกศิษย์มากนะจำภาพจำคำขอบคุณจำรอยยิ้มจำสายตาของความซาบซึ้งโอ้โหแล้วเห็นพอเราเห็นเขาเติบโตเนี่ยครูบอกเลยมันเป็นอะไรที่ลืมไม่ได้เลยมันเป็นทั้งชีวิตจิตวิญญาณเลยนะคะคุณจะเอาความรู้สึกเนี้ยไปด้วยที่คุณได้มาสร้างในโลกนี้แล้วก็ได้สร้างร่วมกับลูกศิษย์ได้สร้างร่วมกับco-creator หรือคนร่วมสร้างคนอื่นบนโลกใบนี้คุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะมาคินเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นหน้ากล้องมีเงินไหมกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรอีกทำไมไม่กล้ากลัวคนตัดสินว่าไม่สวยเหรอคุณไปดูพัฒนาการของครู มีทุกเวอร์ชันนะคะมีทุกเวอร์ชันแต่คนไม่ได้โฟกัสนะคะ
ถ้าคุณคุณมั่นใจว่าคุณสวยที่สำคัญนะคะทำไมคุณถึงต้องเอาตัวเข้ามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่สอนวิชาหน้ากล้องได้จริงๆใครมาเรียนเนี่ยครูบอกเลยคุณจะเปิดตัวเองแบบทรงพลังสง่างามที่สุดความมั่นใจมาเต็มคุณกลับบ้านคุณจะนั่งอยู่ไม่ติดกับเก้าอี้อ่ะไม่ใช่ป่ะคุณจะเห็นเลยว่าว้าวยิ่งออกกล้องเงินยิ่งมายิ่งออกกล้องเอ้าความสำเร็จยิ่งวิ่งเข้าหายิ่งออกกล้องเอาคนดีๆวิ่งเข้าหาว้าวโอเคไหมฝากไว้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยากทำอะไรทำแล้วมีอันหนึ่งที่ครูจะบอกใครที่ลงฝากบอกสำหรับคนที่ลงโคชชิ่งส่วนตัวนะคะจากต่างประเทศนะคนที่ลงโคชชิ่งส่วนตัวจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะมาเจอครูที่ประเทศไทยหรือที่ปารีสหรือที่เมืองคานนะคะคนที่ลงแล้วเนี่ยนะคะฟังไว้นะนั่นคือการตัดสินใจที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตเพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองทำไมฟังนะคะถ้าคุณเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้เป็นทรัพย์สินสิ่งของเนี่ยมันหมดได้มันหายไปได้แต่สิ่งที่มันไม่หายไปเลยแล้วไม่มีใครเอาไปจากเราได้คือปัญญาคุณสมบัติความรู้ที่เราติดตัวความรู้ที่เราติดตัวนี่คือคุณสมบัติที่ติดตัวครูที่ติดตัวคนที่พัฒนาตัวเองไม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่เขาสามารถสร้างตัวใหม่ได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขามีกับตัวเองปัญญาที่อยู่ในตัวเขาเองไม่มีใครเอาไปจากเราได้เลยเพราะนั้นคุณจะเปรียบเทียบจำนวนเงินเปรียบเทียบจำนวนเงินกับสิ่งของเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะปัญญาและคุณสมบัติในตัวคุณเนี่ยแพงที่สุดมันสร้างตัวได้ทุกภพทุกชาติสร้างได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ลงprivate coaching จากต่างประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ปารีสจะมาเจอครูที่ปารีสหรือที่เมืองคานหรือที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตนะคะจำไว้เลยนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนะขอชื่นชมแล้วก็ขอเป็นกำลังใจขอสนับสนุนนะคะชื่นชมในความมุ่งมั่นของพวกเราที่ลงทะเบียนโคชชิ่งส่วนตัวมาซึ่งใครที่โคชชิ่งส่วนตัวในลงมาในช่วงนั้นก็จะเป็นแบบส่วนตัวกับครูจริงๆไม่ได้ปนกับคนอื่นนั่นก็คือ private นะคะ3วัน2คืนนะคะ3วัน2คืนจะที่ไม่ว่าคุณจะ อยากมาเจอที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ว่าตอนนี้ครูอยู่ที่ไหนครูกรุงเทพหรือครูอยู่จะอยู่ที่จังหวัดไหนหรือจะเป็นที่ปารีสหรือเมืองคานเนี่ยติดต่อบอกทีมงานมาได้เลยนะคะคุณสามารถมาเจอครูได้แต่นี่คุ้มค่าสุดๆนะคะซึ่งตอนนี้3วัน2คืนเนี่ยไม่มีแล้วนะคะ มีคนที่จองมานะคะมีคนที่จองมาแล้วได้นี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะได้3วัน2คืนกับครูแบบเดียวนะแบบคนเดียวนะคุณได้ความattention ได้ personal attention จากครูคนเดียวเลยนะคะซึ่งราคาตอนนั้นคือราคา 150,000 บาทนะ 150,000 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่อยู่กรุงเทพใครที่อยู่ในประเทศไทยนะคะอยากจะมา private จริงๆกับครูนะคะตอนนี้ private ราคาพิเศษประเทศไทยนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่าครึ่งวันนะคะแต่ครูจะบอกว่าใช้ว่า1วันเต็มแล้วกันนะคะ1วันเต็มราคาพิเศษประเทศไทยอยู่ที่ 99,000 นะคะให้พิเศษนะคะ 99,000 บาทใครอยากจะติดต่อมา private กับครูจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
relationship เรื่องของปลดล็อกนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ส่วน personal brand หรือวิชาหน้ากล้องนะคะวิชาที่branding ถ้าเป็น branding เนี่ยจะอีกราคาหนึ่งคือ 120,000 บาทนะคะ 120,000 บาทเพราะวิชา branding เนี่ยเป็นวิชาหาเงินเป็นวิชาที่ติดตัวคุณไปตลอดชีวิตคือการทำยังไงให้รักษาสร้างชื่อเสียงของตัวเองแล้วก็สร้างอาณาจักรความรู้อาณาจักรของตัวเองได้นะคะโอเคอ่ะส่วนใครที่ยังติดอยู่กับความกลัวนะคะสามารถลง iAudio ชุดนี้ที่ชื่อว่าเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังนะคะสามารถลงได้ฟังลงฟังเรื่องนี้ได้ก่อนง่ายๆนะคะราคากำลังน่ารัก 5,555 บาทนะคะเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังนะคะแบบ iAudio ติดต่อทีมงานนะคะแล้วจะได้ฟังวันที่9ธันวาคมนี้นะคะ9ธันวาคมครูสรุปมาให้จะสรุปมาให้แบบชัดๆสั้นๆแล้วทำได้เลยหายกลัวเลยนะคะเพราะนั้นใครจะไปเอาขุมทรัพย์ตรงที่ตัวเองกลัวบางทีอยากออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ก็ยังกลัวอยู่ไปเรียนซะอันนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะตัดสินใจแบบที่คุณอยากจะทำนานแล้วคือถ้าคุณต้องถามตัวเองอะถ้าฉันไม่กลัวฉันทำไปนานแล้วจริงป่ะถ้าคุณไม่กลัวคุณทำมันไปนานแล้วจริงไหมจริงป่ะเดี๋ยวให้ดูวิวโอ้วิวสวยอย่างนี้สวยไหมเออเอาที่เดิมดีกว่าโอเคใครมีคำถามถามมาเลยถ้าไม่มีครูไปแล้วนะถ้าไม่มีไปแล้วนะคะวันที่9ใครอยากมาเรียนวิชาหน้ากล้องนะคะวิชาหน้ากล้องนะได้คอร์ส Love Superstar Coach และวิชาหน้ากล้อง2คอร์สนี้นะรวมมูลค่านะคะ 40,000 บาทนะคะ 40,000 บาท 40,000 บาทนี่คุณได้แค่คอร์สออนไลน์นะคะไม่ใช่สิวิชาหน้ากล้อง 16,900 ก็เกือบ 40,000 บาทคุณจะไม่ได้เจอตัวเลยแต่นี่ราคาเจอตัว 35,000 ค่ะเป็นกรุ๊ปนะคะใครอยากลงมาเจอกันวันที่9ด่วนอ่ะใครมีคำถามถามมาเลยใครอยากได้ลิปสติกนะคะ Sassy Paris นะติดต่อทีมงานติดต่อตัวแทนได้เลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูทัศนีเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอย่าลืมไปเต้นกันนะนี่ไงเดี๋ยวทาให้ดูก่อนไปเนาะดื่มชามันก็ไม่ไปมันก็ติดแก้วไหมไม่ติดนะเนี่ยบางทีก็ติดนะคะแต่ว่ามันไม่ไปสุดยอดเลย Sassy Paris Made in Italy นะคะนี่จากไม่มีส่วนผสมของสัตว์เลยเนี่ยดีมากหอมมากนิ่ม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 ยังอยู่ไหมสวยมากเลยเห็นไหมคะอ่ะไม่มีคำถามเนาะถ้าไม่มีคำถามครูไปแล้วนะคะขออวยพรทุกคนให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวฉีดน้ำหอมก่อนไปหน่อยฉีดน้ำหอมเป็นของขวัญให้กับตัวเราเองนะคะเป็นการสื่อสัญลักษณ์กับจิตใต้สำนึกของเราว่าเราคู่ควรว้ายหอมมากว้าดอกกุหลาบจัสมินคู่ควรว้าหอมฟุ้งเลยเนี่ยครูฉีดครั้งเดียวพอเห็นไหมคะสุดยอดเนี่ยใครซื้อน้ำหอมละม่วงนะคะน้ำหอมแห่งความรักนะคะรับไปเลยนะกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 1,000 บาทเอาไปเป็นส่วนลดคอสใดก็ได้ของครูยกเว้นคอสใหม่นะคะยกเว้นคอสใหม่นะคะนี่คือมีกลิ่นกุหลาบจัสมินแล้วก็กลิ่นดอกไม้หลากชนิดนะคะผลไม้หลากชนิดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็กลิ่นอื่นก็ได้ 1,000 บาทเหมือนกันนะคะถ้าเป็นลิปสติกเนี่ยซื้อ4สีครบ4สีทีเดียวนะคะรับไปเลยกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า 1,500 บาทโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ปิดท้ายคุณอยากจะทำอะไรแล้วยังกลัวอยู่ลงมือทำมันซะไม่มีอะไรพร้อมไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์นะคะอย่ารอวันพร้อมวันที่พร้อมที่สุดคือวันนี้โอเคป่ะคือวันนี้เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรแล้วมีความกลัวไปจัดการกับความกลัวนั้นซะนะคะไปแล้วนะขออวยพรทุกคนบ๊ายบาย
ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณความรักขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขออวยพรทุกคนให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งเหลือเฟือยิ่งขึ้นไปนะบ๊ายบายนะคะทุกคน